แล้วก็ไปกันที่คดีเสียจืดจำได้ไหมครับเสียจืดชูวงแซ่ตังนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เสียชีวิตไปเสียพันล้านใช่ไหมใช่ค่ะหรือมากกว่านั้นหลายพันล้านเกี่ยวพันกับพิตตี้สองคนใช่ไหมสองสาวพิตตี้ค่ะคนหนึ่งท้องอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะคลอดแล้วคลอดแล้วใช่ไหมคลอดแล้วคลอดแล้วตกลงไปแจ้งเกิดโดยระบุชื่อใครเป็นพ่อครับไม่ทราบไม่แน่ใจนะโอเคจำได้ใช่ไหมครับหลายคนก็ถามผมเหลือเกินว่ามันไปถึงไหนเพราะมันเงียบไปมากไงคดีมันอยู่ๆมันก็หยุดไปเลยย้อนความกันนิดหนึ่งนะค่ะเสียจืดชูวงแซ่ตังเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วตายเสียชีวิตขณะที่เกิดอุบัติเหตุขณะที่ตายคนที่อยู่ด้วยโดยตลอดก็คือพันตำรวจเอกหรือพันตำรวจโทค่ะพันตำรวจโทพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นักการเมืองสายมัชฌิมาธิปไตยกลุ่มวังน้ำยมสายของคุณสมศักดิ์เทพสุทินกลุ่มเดียวกันกับโอ้ยเยอะสมศักดิ์เทพสุทินอนงวันเทพสุทินประมาณนั้นนะฮะและใครอีกหลายๆคนเนี่ยนะครับว่ากันกลมๆนะขณะที่เกิดอุบัติเหตุขณะที่เสียชีวิตคนที่อยู่ด้วยโดยตลอดในรถคันเดียวกันก็คือบัญญินตั้งภากรเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ด้วยตั้งไว้ก่อนค่ะเสียจืดตายมันยินรอดค้างไว้ก่อนในเวลาต่อมาก็เผาศพกันไปเรียบร้อยแล้วจริงๆเผาศพกันเรียบร้อยถึงประเด็นเป็นเรื่องต่างมาหลังจากนั้นต่อมาญาติพี่น้องครอบครัวเสียจืดจึงไปพบว่าก่อนเสียชีวิตแค่วันสองวันไม่เกินสามวันกระมังให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติมันมีเอกสารแสดงการโอนหุ้นจากมือของเสียจืดไปให้ผู้หญิงสองคนค่ะเขาบอกเป็นสองพิตตี้สาวไล่เรียงกันในเวลาต่อมาผู้หญิงสองคนนั้นเป็นพริตตี้ค่ะคนหนึ่งเป็นพริตตี้โดยอาชีพเคยเป็นนางแบบอารัวนิตยสารอารัวต้องสวยสไตล์ไหนเนี่ยผมไม่ต้องบรรยายความนะค่ะบอกชื่อสื่อก็รู้ละส่วนอีกหนึ่งพริตตี้นั้นนะครับเป็นพริตตี้แล้วก็เป็นพริตตี้ที่มันเป็นจ็อบเสริมค่ะอาชีพหลักเนี่ยเป็นทํางานอยู่ในบริษัทโบรกเกอร์ที่ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ AEC เป็นโบรกเกอร์ของ AEC ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าผู้แนะนำการลงทุนนั่นแหละแล้วคุณเนี่ยแหละคุณชูวงก็มาเปิดพอร์ตกับ AEC ด้วยที่การโอนหุ้นทีนี้เอาล่ะเขาก็พบว่ามีการโอนหุ้นไปให้พริตตี้2คนค่ะมันก็สืบสาวเราเรื่องจำนวนหุ้นมูลค่าหุ้นที่โอนไปนั้น200กว่าล้านบาทเกือบ300ล้านบาทค่ะมูลค่าเยอะขนาดนั้นทำไมญาติพี่น้องไม่รู้เรื่องเลยญาติพี่น้องไม่รู้เรื่องเลยลูกเมียไม่รู้เรื่องเลยคือไม่มีใครรู้คือมันเยอะมากและโอนก่อนเกิดอุบัติเหตุและตายในเพียงไม่กี่วันอะ2-3 วันประมาณนั้นซึ่งมันก็เลยเป็นข้อสังเกตผิดปกติของทางครอบครัวจึงได้ดำเนินการให้มีการขยายผลติดตามเรื่องนี้ครอบครัวก็เลยคุยเรื่องเลยคุยให้มีการตรวจสอบเลยโอ้จนกระทั่งเจอว่าผู้หญิง2คนนั้นนะครับเป็นพริตตี้ค่ะคนนึงก็วิ่งอยู่แถวสนามกอล์ฟค่ะอีกคนนึงก็ทำงานอยู่ในบริษัทโบรกเกอร์ AEC ค่ะมันยุ่งพอสมควรพอเช็คลึกตรวจสอบลึกเข้าไปนิดนึงนะครับมันก็พบอะไรแปลกทั้งเรื่องเอกสารใช่ไหมไลเซนเอกสารการโอนไลเซนเอกสารการโอนมันน่าจะเป็นของการโอนเอกสารปลอมค่ะมีการแก้เหตุผลของการโอนที่บอกใช้ปากกาที่มันลบมันเขียนอะไรได้เนี่ยแหละเหตุผลของการโอนเปลี่ยนไปเวลาไปตรวจจากเอกสารลึกๆสืบไปสืบมาวุ่นวายพอสมควรนะครับเขามีตรวจสอบเทปบันทึกเสียงอะไรต่างๆนี่เขาตรวจสอบอย่างละเอียดนะข้อมูลก็พูดกันง่ายๆนะเสียเจตเนี่ยไปเปิดบัญชีเล่นหุ้นกับบริษัท AEC โดยการแนะนำของคุณบัญญินตั้งภากรที่อยู่กับเสียจืดตอนเสียจืดตายนี่แหละไปเปิดพอร์ตเล่นหุ้นที่นั่นตามคำแนะนำของคุณบัญญินคุณบัญญินก็รู้จักมักจีใกล้ชิดกับเจ้าของและผู้บริหารระดับสูงจริงๆของบริษัทหลักทรัพย์ AEC เพราะว่ามาจากมัชฌิมาด้วยกันหรือเปล่าคุ้นเคยกันรู้จักกันหรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ชอบมันเถอะวุ่นวายพอสมควรปรากฏว่าเขาพบว่ามีการโอนหุ้นของเสียจืดที่ฝากกับ AEC เอาไว้เนี่ยไปให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในเวลาต่อมาก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นแม่ของพริตตี้
ค่ะคนที่ทำงานอยู่ใน AEC นั่นแหละค่ะและคริตตี้คนนั้นนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่คนที่ดูแลบัญชีดูแลพอร์ตของเสียจืดด้วยไม่ใช่ดูแลโดยตรงแต่สามารถจัดการให้เกิดการโอนหุ้นจากพอร์ตในชื่อของเสียจืดไปให้แม่ตัวเองได้ใช่ค่ะและโอนต่ออะไรตรงนี้อะไรแยกๆกันไปหมดนะใช่ค่ะมาดาของคุณอุตชาวชิระกุลธนนี่แหละสรุปกันอีกทีดังนั้นมันจึงเกิดคดีซ้อนขึ้นมาเป็น2คดีคดีที่1ก็คือคดีเสียจืดเสียชีวิตตกลงเนี่ยมันเป็นฆาตกรรมอำพรางหรืออุบัติเหตุตายแล้วจับใส่รถแล้วจัดฉากให้เกิดอุบัติเหตุหรือตายจากอุบัติเหตุแท้ๆจริงๆนั่นคือคดีหนึ่งคดีที่2ก็คือคดีการโอนหุ้นไปให้พริตตี้ค่ะมีใครปลอมลายเซ็นมีใครปลอมเอกสารมีใครปลอมเสียงสั่งโอนหุ้นใครสมรู้ร่วมคิดประมาณนั้นน่ะนะฮะในคดีที่2เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานกรตกรตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีการตรวจสอบข้อได้จริงแล้วก็ออกมาฟันธงแล้วใช่เปิดเผยเลยว่าจะดำเนินการเอาผิดกับทั้งผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องของบริษัทหลักทรัพย์ AC ย้อนความกันสั้นๆนิดนึงนะครับในที่สุดนะฮะกรตก็พบว่ามีความผิดปกติดังนั้นจึงมีคำสั่งลงโทษส่วนที่หนึ่งคือลงโทษบริษัท AEC ค่ะตัวบริษัทนะลงโทษตัวบริษัทนะฮะค่ะสั่งปรับเป็นเงินสั่งปรับเป็นเงิน1,100,000 บาทค่ะฐานบกพร่องในระบบงาน3ด้านด้วยกันค่ะ1คุณบกพร่องในระบบงานการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า2คุณบกพร่องในระบบการดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของลูกค้าค่ะ3คุณบกพร่องในระบบงานการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของภายในบริษัทของคุณเนี่ยนะฮะคุณปล่อยให้พนักงานของคุณเนี่ยมั่วโอนหุ้นอะไรต่อไม่ไรโอนหุ้นลูกค้าไปใส่บัญชีแม่ของตัวเองได้อย่างไรแม่ของตัวเองพนักงานเอาแม่ของตัวเองมาเปิดพอร์ตรับโอนหุ้นจากใครก็ไม่รู้แหละโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวข้อที่จริงกับทางบริษัทให้รู้อะไรว่ากันไปประมาณนั้นนามสกุลอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยอะไรประมาณนั้นก็ว่านั่นคือส่วนของบริษัทที่โดนปรับลงโทษบริษัทปรับ1,100,000 บาทกลมๆเสร็จตัดทิ้งอย่างที่สองลงโทษผู้บริหารเป็นผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะใช่ค่ะสั่งพักงานด้วยนะคือบล็อกเกอร์ AC เนี่ยเขาใช้ระบบCEO ร่วมเขาจะมี CEO อยู่หลายคนแต่แบ่งเป็นด้านๆนะครับปรากฏว่าระดับ CEO ของ AEC ถูกลงโทษ2คนใช่ค่ะ2ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมถือว่ามีความผิดในการละเลยการตรวจสอบดูแลสั่งการคนที่1คนที่1คนที่1คุณธาดาจันทร์ประสิทธิ์คนที่2คุณพิสิทธิ์ปทุมบานทั้งสองคนนี้นั้นถูกพักใบอนุญาตในการทำหน้าที่ที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริษัทโบรกเกอร์เนี่ย6 เดือนปรับคนละ 200,000 บาทใช่ค่ะสูงสุดคนละ 200,000 นะคะ6เดือนก็ต้องพักการทำงานไปเลยส่วนที่3ยังไม่จบนะกรต.สั่งลงโทษพนักงาน AEC 3คนรวดโบรกเกอร์3คนรวดใช่ค่ะเป็นพนักงานของ AEC ใช่ค่ะคนแรกแน่นอนคุณอุตชาวชิระกุลธนที่แม่ของเขาได้รับโอนหุ้นนี่แหละก็ถือว่ามีการเพิกถอนในเรื่องของการทำหน้าที่โบรกเกอร์เป็นเวลา10ปีมีผลตั้งแต่22ธันวาคมที่ผ่านมาไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ลงโทษเพราะอุรชาวางแผนโอนหุ้นลูกค้าก็คือหุ้นของเสียจืดไปให้แม่ของตัวเองโดยเตรียมการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโอ้ใช้คำนี้นะเตรียมการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอุรชาไม่ได้รับผิดชอบพอร์ตหุ้นของเสียจืดแต่อุรชาสามารถสอดแทรกเข้ามาสร้างสตอรี่แล้วก็ยื่นมือเข้ามาจัดการให้มีการโอนหุ้นในชื่อเสียจืดไปใส่บัญชีแม่ของตัวเองแม่ของตัวเองแต่บังเอิญใช้คนละนามสกุลแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งหรือบอกเลยว่าเป็นแม่ลูกกันกรต.ใช้คำว่าวางแผนโอนหุ้นให้แม่โดยเตรียมการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนคนที่สองณัฐพลเฉลิมพศคนนี้แหละเป็นคนที่ดูแลพอร์ตโดยตรงนะคะก็มีการพักเรื่องการทำหน้าที่ตรงนี้ไป6เดือนเรื่องของเรื่องนะพักใช้ใบอนุญาต6เดือนณัฐพลเป็นเจ้าของเป็นคนดูแลพอร์ตของเสียจืดโดยตรงใช่ค่ะมีความผิดและรับสารภาพแล้วล่ะปฏิบัติการจัดการโอนหุ้นจากคนอื่นโดยรับคำสั่งจากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีคำถามก็คือ
หุ้นเป็นของเสียจืดในเมื่อเสียจืดไม่ได้สั่งโอนหุ้นไปให้แม่อุรชาใครสั่งให้ณัฐพลโอนหุ้นไปให้แม่ของอุรชานี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดใครล่ะณัฐพลน่าจะรู้ณัฐพลยอมรับแล้วล่ะว่าคนที่สั่งให้โอนหุ้นไม่ใช่เจ้าของพอร์ตค่ะก็ผิดคนที่3ชื่อนางสาวพัชรีทัพธํารงชัยเขาบอกเป็นหนึ่งในผู้ดูแลบัญชีนี้แล้วก็เป็นคนที่ยอมรับด้วยว่าการซื้อขายลักทรัพย์อันเนี้ยมีการซื้อขายโอนหุ้นจากคนที่ไม่ใช่เจ้าของก็สอดคล้องกับคุณณัฐพลนั่นแหละเอาละครับไปที่ตำรวจดีกว่าค่ะไปอัปเดตนะคะคดีนี้ในส่วนของตำรวจกองปราบนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างในเรื่องของโอนหุ้นให้พิตตี้เนี่ยมันมีสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งผิดหรือไม่ตามกฎหมายแต่ละหลักทรัพย์ตามกฎหมายกลต.เมื่อสักครู่ก็ว่ากันไปแล้วผลออกมาแล้วอีกส่วนหนึ่งนั้นนะครับทางคดีทางคดีทางคดีโอนหุ้นคือขณะนี้คุณบัญชินตั้งภากรเนี่ยถูกตั้งประเด็นอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือค่ะเราจะไปกันที่นะคะพันตำรวจเอกนรสนะคะเสวตเลศนะคะรองผบก.กองปราบนะคะรองกองปราบนะฮะกองปราบนะคะสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับครับครับผมเข้าใจว่าคดีของเสียจืดเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนเรื่องฆาตกรรมอำพรางหรือไม่หรือตายจากอุบัติเหตุจริงๆนั่นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของคดีการโอนหุ้นให้กับสองพริตตี้สาวนะครับครับในส่วนของสองพริตตี้สาวที่มีการโอนหุ้นจากเสียจืดไปนั้นนะครับในส่วนของกลต.เนี่ยเขาฟันธงแล้วล่ะว่าเสียจืดไม่ได้สั่งโอนหุ้นให้พริตตี้เลยมีคนสั่งโอนหุ้นแทนแล้วก็จัดการลงโทษกันไปทั้งระดับบริษัทผู้บริหารพนักงานของบริษัทบล็อกเกอร์ AEC ในส่วนนี้นั้นแล้วมาพันกลับมาที่ตัวคุณบัญญินตั้งภากร นะครับและเป็นสำนวนที่อยู่ในมือกองปราบมันไปถึงไหนแล้วครับตรงนี้ครับมีความคืบหน้าไหมคะในส่วนคดีหุ้นนะครับครับครับตอนนี้เราได้ส่งพนักงานอัยการพิจารณาแล้วนะครับส่งสำนวนส่งไปที่อัยการแล้วนะฮะแสดงว่าส่งแล้วครับเขาส่งแล้วนะฮะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่ท่านให้เพิ่มเติมในบางประเด็นอ๋อครับอัยการให้สอบเพิ่มนะฮะครับบางประเด็นเนี่ยนะฮะครับเอาเปิดเผยได้ไหมครับว่าให้สอบเพิ่มประเด็นไหนบ้างครับอันนี้เป็นส่วนที่ท่านเป็นอัยการสั่งการคงโอเคได้ครับได้ครับได้ครับท่านรองครับเอาอย่างกันอย่างนี้ครับสรุปสำนวนส่งอัยการนั้นในสำนวนที่สรุปส่งไปนั้นเสนอความเห็นให้ฟ้องใครบ้างครับฟ้องทั้งหมดนะครับฟ้องทั้งหมดนะฮะครับฟ้องเริ่มต้นเลยก็คือฟ้องคุณบัญญินใช่ไหมครับครับฐานเป็นคนจัดการให้มีการโอนหุ้นจากบัญชีเสียจืดไปยังบุคคลอื่นๆโดยที่เสียจืดไม่ได้ยินยอมไม่ได้รับรู้ด้วยถูกต้องไหมฮะเดี๋ยวดูสูตรข้อหาเดี๋ยวคุณมันผมทำหลายเรื่องก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นโครงเรื่องก่อนนะครับก็เป็นว่าฟ้องในข้อหาคุณบัญญินอยู่เบื้องหลังในการจัดการไปฉกหุ้นจากพอร์ตของเสียจืดนี่แหละถูกไหมฮะครับโอ้นอกจากคุณบัญญินแล้วฟ้องใครฮะฟ้องพริตตี้ทั้งสองคนไหมฮะทั้งสองคนทั้งสองคนครับทั้งอุรชาทั้งกันธนาสิวาธนพลครับค่ะฐานอะไรฮะผู้หญิงสองคนนี้สองพริตตี้สนับสนุนนะครับสนับสนุนแสดงว่าครั้งนี้นั้นคุณบัญญินกับสองพริตตี้สมรู้ร่วมคิดถูกไหมฮะสมรู้ร่วมคิดกันครับคุณบัญญินจัดฉากจัดการสร้างสตอรี่ให้มีการโอนหุ้นจากพอร์ตเสียจืดไปยังพริตตี้ทั้งสองคนพริตตี้ทั้งสองคนก็สมรู้ร่วมคิดด้วยรอรับหุ้นอยู่ถูกไหมฮะครับโอเคนอกจากสามคนนี้มีใครไหมคะที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ก็จะหมดนี่หลักท่านเนี้ยหมดแล้วใช่ไหมคะสามคนนี้ฟ้องบัญญินตัวกันใหญ่นะครับในการฉกหุ้นของเสียจืดแล้วก็ฟ้องผู้สมรู้ร่วมคิด2คนเป็นพริตตี้คนหนึ่งอุรชาคนหนึ่งกันธนาถูกไหมครับแล้วส่วนคุณแม่อุรชานี่โดนด้วยไหมคะมีด้วยครับศรีธราพรมมาใช่ไหมคะอ๋อครับชื่อศรีธราพรมมาศรีธราพรมมาที่เป็นแม่ของอุรชาที่รับโอนหุ้นด้วยรับหุ้นมาอ๋อครับก็เป็นคนที่4นอกเหนือจากแม่ของอุรชาลีมีใครฮะไม่มีแล้วครับหมดแล้วนะฮะ4คนนะฮะ4ตัวละครนี้ความผิดชัดๆนี่ถ้าว่าแล้วก็เทียบเคียงกับหลักกฎหมายมันผิดข้อหาอะไรนะฮะยักยอกช่อโกงหรืออะไรครับปลอมแปลงเอกสารยักยอกทรัพย์ปลอมแปลงเอกสารยักยอกทรัพย์ค่ะ
อืมเป็น2ข้อหาหลักนะฮะข้อหาหลักๆครับปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงเอกสารการโอนหุ้นเนี่ยนะฮะครับแล้วก็ยักยอกทรัพย์ก็คือยักยอกทรัพย์ของสีจืดนะฮะครับโอเคก็เท่ากับว่าในสำนวนทางอาญาในส่วนของกองปราบกับบทสรุปในซีกของกต.ที่มีการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของบริษัทบล็อกเกอร์ EC นั้นมันก็เจือสมกันก็คือสอดคล้องกันถูกไหมครับมันจะมีผู้ที่ถูกดำเนินคดีอาญามากกว่า4คนนี้ไหมครับเนี่ยฮะที่เราสรุปสนวนเสนออัยการไปเท่านี้ครับมี4คนนี้เท่านั้นในส่วนของฆาตกรรมอำพรางหรือตายจากอุบัติเหตุจริงๆนั้นเป็นสำนวนที่อยู่ในมือใครครับเห็นบอกว่าโอนจากนครบาลมาที่กองปราบแล้วใช่ไหมครับครับโอนจากนครบาลมาที่กองปราบนะครับค่ะแล้วดูกันมีการเอาไปจำลองเหตุการณ์ใหม่นะครับแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยละเอียดหาพยานหลักฐานอยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่รับผลการทดสอบที่เราไปจำลองเหตุการณ์นะครับแล้วก็ต้องไปสอบผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญด้านรถยนต์ด้านความเร็วด้านหลายๆด้านตอนนี้กำลังสอบอยู่คิดว่าเสร็จแล้วก็จะส่งพนักงานอัยการมีความเห็นได้นะครับครับเราไปจำลองสถานการณ์ไปจำลองเหตุการณ์ประมวลผลการทดสอบภาคสนามจากที่เกิดเหตุได้มาเรียบร้อยแล้วจริงๆกำลังจะเอาผลตรงนั้นไปสอบทานซ้ำอีกครั้งกับผู้เชี่ยวชาญถูกไหมครับครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในประเทศหรือต่างประเทศครับก็ทางของรถนะครับของบริษัทรถที่เขาใช้เนี่ยเล็กซัสหรืออะไรนะครับอ๋อไปที่โตโยต้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับครับแล้วก็ของไทยด้วยโตโยต้านี้เราไปสอบทานทั้งโตโยต้าในประเทศไทยแล้วก็ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะฮะอันนี้เราติดต่อทางประเทศไทยก่อนถ้าเกิดเขาสามารถที่จะติดต่อมาให้เราสอบได้ก็เนี่ยครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่เพราะเล็กซัสนั้นก็เป็นของโตโยต้านี่แหละครับอ๋อครับเพราะว่ารถคันที่เกิดเหตุนั้นเป็นรถเล็กซัสใช่ไหมฮะซึ่งทางโตโยต้าเขาเป็นคนขายอยู่ประมาณนั้นนะฮะคาดว่าจะสรุปสำนวนได้สักภายใน1เดือน2เดือนข้อมูลมันคืบไปเยอะยังคะในส่วนคดีนี้กลางเดือนมกราคมนี่น่าจะเรียบร้อยครับกลางมกราคมก็น่าจะสรุปได้ซะอีกสักครึ่งเดือนสิครับครับครับคุณกรมอีกสักครึ่งเดือนเนี่ยนะฮะครับโอ้โหปัดใจรอนะฮะนะฮะแต่ขณะนี้ถ้าว่ากันโดยทฤษฎีอาชญาวิทยานะครับท่านรองครับเราพบว่าถ้าเป็นฆาตกรรมอำพรางเราก็พบว่ามันมีมูลเหตุจูงใจละมูลเหตุที่จูงใจให้เกิดการฆาตกรรมเราพบแล้วถูกไหมฮะครับเพราะมีการยักยอกทรัพย์มีการปลอมแปลงเอกสารปลอมลายเซ็นเสียจืดฉกหุ้นจากพอร์ตของเสียจืดไปตั้งเกือบ300ล้านบาทวันหนึ่งเนี่ยเสียจืดก็ต้องรู้เรื่องก็ต้องเอาเรื่องดังนั้นเสียจืดต้องไม่อยู่พบมูลเหตุจูงใจแล้วใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวขอไอ้ขั้นตอนทั้งหมดให้ครบแล้วจะต้องมีการประชุมนำความคิดเห็นของกันเข้าสรุปอีกทีนึงก่อนหลังจากรวบรวมข้อมูลพยานอีกรอบนึงครับแต่ว่ามันมีจากสัญชาตญาณบวกประสบการณ์ท่านรองครับหลังจากที่ไปทดสอบณที่เกิดเหตุจริงๆแล้วดูจากกล้องวงจรปิดดูจากรอยดูจากอะไรต่อมีอะไรดูจากสภาพการจราจรวันวอเวลานอตรงนั้นนั่นแหละครับมันน่าจะใช้ความเร็วได้ไม่เกินเท่าไหร่ตำแหน่งที่ชนต้นไม้อะไรอย่างไรเนี่ยดูแล้วคิดอย่างไรครับมันแปลกไหมหัวเราะท่านรองหัวเราะคิดเป็นคุณดนัยครับนั่นนะฮะเรื่องเหรอครับว่าดนัยคิดอะไรอยู่ก็เดี๋ยวขอเข้าที่ประชุมก่อนนะฮะโอเคได้ครับโอ้เสียงหัวเราะเป็นคำตอบแล้วผมรู้ละโอเคเข้าใจได้เพียงแค่เมื่อสรุปสำนวนส่งไปที่อัยการและอัยการจะให้เพิ่มประเด็นไหนก็ว่ากันอีกทีแต่ในชั้นต้นในใจของตำรวจชุดสอบสวนรู้แล้วล่ะเพียงแค่ขอตอบเข้าข้อกฎหมายให้มันครบถ้วนนิดนึงถูกไหมครับโอเคขอบคุณครับท่านรองครับค่ะขอบคุณนะคะท่านรองรองผู้บังคับการกองปราบนะคะพันตำรวจเอกนศวิทย์ตะเลศนะคะหัวเราะเอาจนได้ก็รอนะกลางเดือนในคดีก็คงจะชัดขึ้นทวนอีกครั้งอย่างช้าๆโดยลำดับคดีนี้ยังอยู่ในใจของผู้คนค่ะอยู่ๆเสียคนหนึ่งชื่อเสียจืดค่ะชื่อจริงชูวงแซ่ตังอื
ก็พบว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุแล้วตายเพียงแค่ 1-2-3 วันเนี่ยประมาณนั้นไม่เกิน3วันมีเอกสารแสดงการโอนหุ้นจากพอร์ตของสีจืดเองที่ไปเปิดพอร์ตเล่นหุ้นอยู่กับบริษัทโบรกเกอร์ AEC โอนออกไปถึงเกือบ300ล้านบาทให้พิตตี้2คนใช่ไหมใช่ค่ะ2พิตตี้ค่ะมันก็เกิดความชะงนเอกสารการโอนหุ้นพอโอนหุ้นแค่วัน2หรือไม่เกิน3วันก็ตายเลย อย่างที่2มันประหลาดพิตตี้2คนนั้นเป็นอะไรกับเสียจืดไม่ใช่ญาติแน่นอนแม้สมมุติว่าเป็นกิ๊กเป็นกิ๊กสมมติว่าเป็นกิ๊กได้ไหมก็โอนเยอะขนาดนี้ไงมันจะขนาดนี้เชียวละ200กว่าล้านเกือบ300ล้านไงรักมากอะไรแบบเนี้ยเหรอ ถ้าโอนจริงๆนะก็ไม่ใช่ควาย2เขานะต้องเรียกควาย4เขาเลยนะเขาซ้อนเขาเลยนะควายตัวผู้เลยนะเนี่ยนะคือภาษาผู้ชายด้วยกันเขาพอจะมีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างว่ามันเวอร์คือมันผิดปกติเออถ้าพูดตรงๆมันแปลกพิรุธมันผิดปกติพอโอนหุ้นเสร็จปั๊บตายเลยนะค่ะมันก็เกิดเป็น2คดีกันขึ้นมาคดีที่1ก็คือที่บอกว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วตายเนี่ยก็เลยย้อนกลับมามันเป็นฆาตกรรมอำพรางคือตายแล้วจับใส่รถจัดฉากชนต้นไม้หรือเปล่าหรือ2ตายจากอุบัติเหตุแท้ๆโดยธรรมชาติอุบัติเหตุจริงหรืออุบัติเหตุปลอมนั่นสำนวนหนึ่งค่ะในสำนวนนี้เดิมอยู่ในมูลนครบาลค่ะตอนนี้โอนมาแล้วขณะนี้โอนมาอยู่ในมือกองปราบและทำทั้ง2คดีในมือเลยรองผู้การกองปราบเมื่อสักครู่พูดไปหัวเราะไปแทนคำตอบมีข้อมูลแล้วล่ะแต่พูดไม่ได้บอกว่าน่าจะสรุปสำนวนกลางเดือนมกราคมแล้วจะส่งไปที่อัยการค่ะมันคดีอาญาค่ะอันนี้คดีอุบัติเหตุพยายามจะถามในเบื้องต้นสันนิษฐานอย่างไรหัวเราะไงรองผู้การกองปราบหัวเราะพร้อมบอกว่าก็มีคำตอบเหมือนกับที่หมาแก่มีคำตอบอยู่ในใจแต่ไม่บอกไงผมก็ไม่บอกร้อยสรุปดีกว่าขณะเดียวกันสมมติว่าถ้าเป็นฆาตกรรมอำพรางมันก็ต้องมี2คำถามนะครับคำถามที่1ใครฆาตกรรมแล้วทำอำพรางจะไปโยนใส่คุณบัญญินตั้งภากรทันทีมันไม่แฟร์มันก็ต้องไปหาคำถามที่หนึ่งก็คือใครฆาตกรรมแล้วอำพรางคำถามที่สองมูลเหตุจูงใจที่นำไปสู่การฆาตกรรมแล้วอำพรางคืออะไรคืออะไรก็ย้อนกลับมาสู่คดีที่สองนี่แหละค่ะคดีโอนหุ้นซึ่งตอนนี้กองปราบก็สรุปส่งอัยการไปแล้วมีบทสรุปทั้งในส่วนของกองปราบและในส่วนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กลต.เป็นไปในทิศทางเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันค่ะกองปราบสรุปสำนวนส่งอัยการให้ฟ้องบุคคล4คนคนที่1บัญญินตั้งภากรเป็นคนอยู่เบื้องหลังในการปลอมแปลงปลอมลายเซ็นเสียจืดแล้วก็โอนหุ้นในชื่อของเสียจืดไปให้2พิตตี้ถูกไหมใช่ค่ะปลอมแปลงเอกสารด้วยยักยอกทรัพย์เสียจืดด้วยผู้กล่าวหาคนที่2คนที่3ก็คือ2พิตตี้ใช่ค่ะกัญญาสิวาธนพลกับอุรชาวชิระกุณฑลรวมทั้งคุณแม่ของอุรชาคือศรีธราพรหมมาทั้ง3คนนี้นั้นนะครับสมรู้ร่วมคิดเป็นคนรอรับการโอนหุ้นใช่ผู้สนับสนุนถูกไหมค่ะก็รอดูกันต่อไปนะคดีนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้ามาระดับหนึ่งละขณะเดียวกันซีของกลต.เนี่ยเขาสรุปนะเขาก็ลงโทษบริษัทหลักทรัพย์บล็อกเกอร์ AEC คุณปล่อยปะละเลยคุณหลวมคุณอะไรต่อมีอะไรถึง3ระบบงานใหญ่ๆด้วยกันลงโทษปรับล้านกว่าบาทไอ้ล้านกว่าไม่ใช่สาระก็คือคุณบกพร่องในระบบงานสำคัญ3ระบบแต่มันติดชื่อบริษัทเลยนะชื่อมันเสียเลยจะยืนหยัดในยุทธจักรนี้ต่อไปได้อีกกี่นานก็ไม่รู้ความเชื่อมั่นของลูกค้าส่วนที่2กลต.ลงโทษผู้บริหาร2คนระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมทั้ง2คนเลยธาดาพิสิทธิ์เป็นการตอกย้ำว่าบล็อกเกอร์ AC มันมีปัญหาจริงๆและลงโทษพนักงาน3คนใช่แล้วอุรชาไม่ได้รับผิดชอบพอร์ตหุ้นเสียจืดแต่สามารถจัดการให้มีการโอนหุ้นจากพอร์ตของเสียจืดไปให้แม่ตัวเองได้นัทพลนัทพลเป็นคนดูแลพอร์ตของเสียจืดก็ยอมรับสารภาพว่าจัดการโอนหุ้นตามคำสั่งของคนที่ไม่ใช่เจ้าของหุ้นแสดงว่าสมบูรณ์ร่วมคิดหรือเปล่าคนที่3พัชรีนี่ก็เข้าข่ายเดียวกันกับณัฐพลใช่ค่ะเป็นหนึ่งในผู้ดูแลดังนั้นสำนวนกองปราบเรื่องหุ้นสำนวนของกตเรื่องหุ้น
มันเจือสมมันสอดคล้องในทิศทางเดียวกันเลยนะคะดังนั้นสมมุติเสียจืดไม่ตายต่อมาเสียจืดรู้ว่าถูกยักยอกหุ้นจะเกิดอะไรขึ้นเอาเรื่องไหมเอาเรื่องไหมต้องดูกันอีกทีเสียจืดจะเอาเรื่องไหมเอาเรื่องขนาดไหนด้วยพอจบต่อจิ๊กซอให้ขนาดนี้ผมเสี่ยงคุกแล้วนะเนี่ยแต่เห็นภาพชัดเห็นภาพชัดไหมใช่ค่ะก็ค่อนข้างชัดเจนสำหรับคดีนี้ใครที่ทวงถามความคืบหน้าจากวันนั้นถึงวันนี้เรื่องนี้ไปถึงไหนค่ะและยังตามติดทุกปัญหาคาใจโดยหมาแก่แมวสาวได้ค่ะก็ถามกันต่อนะมกรายังมีความคืบหน้าครบค่ะครบนะครบมากเกินเลยค่ะกลางเดือนมกราเขาจะสรุปสำนวนในส่วนฆาตกรรมอำพรางหรือไม่พอแล้วมั้งแล้วก็รอดูอัยการต่อไปค่ะไปพักกันก่อนดีกว่าค่ะ